แต่งตัวแบบนี้แมทช์นาฬิกายังไงดีวันนี้ Myla Auction House จะมาแชร์ทริคในการ mix and match ให้เข้ากับหลากหลายสไตล์กับหลากหลายเดือนเลยค่ะจะมีสไตล์ไหนกันบ้างนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการแต่งตัวนะคะแน่นอนว่าการแต่งตัวเนี่ยก็บ่งบอกถึงบุคลิกความชอบแล้วก็ personality ของคุณได้อย่างดีเลยนะคะและแน่นอนว่านาฬิกาเนี่ยก็เป็น accessory ที่สำคัญมากๆเลยล่ะค่ะที่จะช่วย complete look ของคุณแล้วก็เสริม look ของคุณได้ดีด้วยค่ะจริงๆการ mix and match กับการแต่งตัวเนี่ยไม่มีอะไรที่ผิดหรือว่าถูกตายตัวเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยที่เราจะมาแชร์เป็นทริคละกันที่เราแบบมักจะคิดถึงแล้วก็ชอบที่จะใช้ในการที่จะเลือกนาฬิกามา match กับ look ต่างๆของที่เราแต่งตัวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราเลือกมาหลากหลายสไตล์แล้วก็ในแต่ละสไตล์เนี่ยมีหลากหลายเรือนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบบภาพตัวอย่าง reference การแต่งตัวจากเราเซเลบจากทั่วโลกเลยมาให้ทุกคนเห็นภาพกันมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลุคแรกกันก่อนกับ Street Look ค่ะสำหรับ Street Look นะคะต้องบอกว่าเป็นสไตล์ที่ค่อนข้าง evolve หรือว่ามีการพัฒนาตามยุคสมัยตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเป็นสไตล์ที่อิงกับกระแสการแต่งตัวในปัจจุบันถ้าพูดถึง Street Look นะคะต้องบอกว่าสำหรับเรามันเป็นลุคที่ casual จะเป็น casual ที่มี element หรือมีไอเทมบางอย่างในการแต่งตัวละกันที่มันมีความโดดเด่นหรือว่าฉูดฉาดขึ้นมาทำให้ดูแบบมีความแฟชั่นมีความแบบเตะตาโดดเด่นมากขึ้นเนาะโดยไอเทมนะคะถ้านึกแบบเร็วๆแล้วก็นึกออกเลยที่บ่งบอกถึงความเป็นสตรีทเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นตัวรองเท้าบาลองเซียก้าที่เป็นแบบ colorful sneakers หรือจะเป็นตัว gold chains หรือว่าจะเป็นตัวเสื้อยืดที่เป็นแบบตัว printed ลายกราฟิกนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นไอเทมที่มีความโดดเด่นแล้วก็บ่งบอกถึงสตรีทแฟชั่นที่เรามักจะเห็นกันแล้วก็คุ้นตากันค่ะสำหรับนาฬิกานะคะที่แมทช์ได้กับสตรีทลุคเนี่ยจริงๆได้แบบหลากหลายแบบเลยนะคะเพราะว่าสตรีทลุคเนี่ยมีค่อนข้างกว้างมากๆอย่างกลุ่มแรกสำหรับนาฬิกาเลยเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นตัวทองทั้งเรือหรือว่ามีเพชรประกอบด้วยนะก็จะให้กลิ่นอายของความลักชัวรี่ความฮิปฮอปเสริมลุคเข้าไปทำให้ดูแบบว่าคอมพลีทมากขึ้นในกลุ่มนั้นนะคะยกตัวอย่างนาฬิกานะคะก็จะมีตัว Rolex Day-Date หรือว่า Rolex Daytona ที่เป็นแบบทองทั้งเรือนหรือจะเป็น AP หรือ Sir Ice Out เนี่ยแบบ Patek Philippe เนี่ยก็น่าสนใจอีก1เรือนนะคะที่จะสามารถเสริมลุค total look ของคุณให้ดูแบบมีกลิ่นอายของความลักชัวรี่แล้วก็ฮิปฮอปได้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครเป็นสายสตรีทที่ไม่ใช่แนวแบบฮิปฮอปหรือว่าแบบติดลักชัวรี่นะคะสามารถเป็นออปชันที่เลือกนาฬิกาที่มีสีโดดเด่นฉูดฉาดได้นะเพราะแน่นอนค่ะว่าสตรีทลุคอย่างที่บอกไปเป็นแคชชวลลุคแหละแต่ว่าต้องมีไอเทมที่มันโดดเด่นขึ้นมาถ้าจะเลือกให้นาฬิกาเป็นไอเทมนั้นที่แบบดึงลุคสตรีทของคุณออกมาก็เลือกนาฬิกาที่มีสีสันสดใสฉูดฉาดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เสริมลุคได้ดีเลยล่ะค่ะยกตัวอย่างนาฬิกานะคะอย่างเช่น AP ที่เป็นสีน้ำเงินทั้งเรือนหรือว่าเป็น Easy Option อย่างCO ที่มีหลากหลายสีเนี่ยก็ทำให้ลุคของคุณเนี่ยดูสวีทแล้วก็น่าสนุกมากขึ้นค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลจากนาฬิกาที่ยกตัวอย่างไปนะคะแน่นอนว่าทุกๆเรือนเนี่ยก็เป็นสปอร์ตวอชหมดเลยเพราะว่าสวีทลุคเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่แคชชวลมากแล้วก็แบบอยู่ในกระแสค่อนข้างมากนะคะการที่แบบเลือก dress watch มาก็อาจจะเนี้ยไปสักนิดนึงสำหรับแบบกลุ่มลุคแบบนี้สำหรับมายนะคะไม่รู้สึกว่าถ้าจะเป็นสวีทลุคเนี่ย easy option เลยเนี่ยก็เป็น Casio เนาะเพราะว่ามันแบบแมทช์ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีสีสันให้เลือกสรรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครอยากได้ลุคที่ดูมีความ luxury ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นแบบที่เป็นสายยางแล้วก็มีประดับเป็นแบบเพชรหรือว่าทองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรืออีก option ถ้าไม่ใช่เรื่องของสีหรือว่าเป็นแบบวัสดุเนี่ยสำหรับตัวเชฟและความใหญ่เนี่ยของนาฬิกาก็สามารถเป็นอีกเอลเมนต์นึงเลยที่ดึงลุคสตรีทของคุณออกมาได้อย่างดีอย่างเช่นการเลือกนาฬิกาอย่าง RM ก็ทำให้ลุคของคุณเนี่ยที่ดูสตรีทอยู่แล้วก็ดูแบบมีความฉูดฉาดแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นถ้ามีสีสันแล้วก็มีรูปทรงที่แปลกออกไปได้ด้วยค่ะซึ่งในส่วนของนาฬิกาที่เลือกสรรมาให้เข้ากับลุคนะคะก็แล้วแต่คุณชอบเลยค่ะว่าจะชอบที่จะเล่นที่วัสดุสีสันหรือว่าตัวเชฟของนาฬิกานะคะก็สามารถเสริมลุคของคุณได้ตามความชอบเลยค่ะถัดมากับสไตล์โมโนโครมนะคะที่เป็นสไตล์ที่เริ่มเห็นคนใส่มากขึ้นในปัจจุบันค่ะโมโนโครมเนี่ยคือสไตล์ที่เป็นโททอลลุคเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะทั้งเสื้อกางเกงแล้วก็แอคเซสซอรีต่างๆซึ่งหลักในการแมทช์นาฬิกากับการแต่งตัวสไตล์โมโนโครมนะคะมี2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะคือการเลือกสีให้แมทช์แล้วก็กลมกลืนไปกับชุดที่ใส่เลยค่ะอย่างเช่นถ้าโททอลลุคของเราเป็นสีเขียวก็เลือกนาฬิกาที่เป็นสีเขียวโทนเดียวกันเป๊ะๆ เลยบางคนนะคะก็ยังแซวอยู่เลยว่าเฮ้ย
เลือกสีชุดเนี่ยให้แมชกับนาฬิกาเลยก็ว่าได้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งละกันที่เป็นเวในการแมชชุดให้ดูแบบเข้ากันกับความเป็นโมโนโครมค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะที่สามารถแมชได้กับสไตล์โมโนโครมเลยก็คือการเลือกนาฬิกาให้มีความโดดเด่นขึ้นมาละกันก็คือหลักๆเนี่ยก็เป็นสีของหน้าปัดโดยถ้าคุณแต่งตัวสไตล์โมโนโครมเนี่ยแล้วคุณเลือกสายนาฬิกาให้เป็นโทนสีเดียวกันเนาะแต่สีหน้าปัดเนี่ยให้โดดเด่นแตกต่างออกไปก็จะทำให้นาฬิกาของคุณเนี่ยค่ะเป็นพีซที่ดูโดดเด่นแล้วก็ดูแซนด์เอาขึ้นมาเลยละกันจากแบบลุคโมโนโครมของคุณค่ะซึ่งเวในการแมทช์2แบบนี้นะคะก็แล้วแต่คุณชอบเลยค่ะถ้าเลือกนาฬิกาที่แมทช์แล้วก็เป็นสีเดียวกันเป็นกลมกลืนกันไปเลยเนี่ยนาฬิกาก็จะไม่ใช่พีซที่โดดเด่นออกมานะแต่ว่าก็จะทำให้เสริมลุคของความโมโนโครมของคุณแล้วก็ถ้าแบบสำหรับตัวไม้นะคือถ้าเห็นคนแต่งตัวสไตล์โมโนโครมแล้วนาฬิกาเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบมันเป็นดีเทลที่เขาคิดมาแล้วอะถึงแม้นาฬิกาจะไม่โดดเด่นแต่ถ้าสังเกตเห็นก็จะดูแบบมีสไตล์ขึ้นมาเลยแต่ถ้าใครนะคะชอบอีกแบบนึงแบบอยากให้นาฬิกาเป็นพีซที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยก็จะแนะนำให้เลือกนาฬิกาที่มีสีหน้าปัดที่โดดเด่นออกมาแล้วก็เลือกสายนาฬิกาให้กลมกลืนไปกับชุดที่ใส่ค่ะถัดมากับลุคนอมคอนะคะซึ่งชื่อนี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่หลายคนไม่ค่อยคุ้นชินกันนะแต่จริงๆแล้วเป็นสไตล์ที่ทุกคนเนี่ยแต่งตัวกันในชีวิตประจำวันเลยซึ่งเป็นสไตล์การแต่งตัวที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรคือถือว่าดูเป็นแบบอะไรที่แคชชวลธรรมดาเลยแต่ว่าสไตล์นี้นะคะคีย์หลักสำคัญเนี่ยอยู่ที่ accessories ค่ะคือ accessories เนี่ยสามารถทำให้คุณแบบ dress up แล้วก็ dress down ได้อย่างง่ายๆเลยนะซึ่งคำว่า dress up เนี่ยหมายถึงว่าการแต่งตัวให้ดูสุภาพมากขึ้นดูเนียบมากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างการใส่เลือกรองเท้ากับการแต่งตัวธรรมดาเนี่ยสมมุติว่าคุณเลือกที่จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแต่คุณเลือกรองเท้าที่เป็นแบบว่า loafers เนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยได้ลุคที่สุภาพมากขึ้นเลยนะแต่ถ้าคุณเลือกรองเท้าที่เป็น sneakers ก็คือจะกลายเป็นการ dress down ซึ่งการ dress down นะคะก็คือการที่จะทำให้ลุคของคุณเนี่ยดูชิลขึ้นดู relax แล้วก็ดู casual มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าการแต่งตัวแบบนอมคอเนี่ย accessory สำคัญมากยกตัวอย่างเป็นลานเนาะสำหรับรองเท้านาฬิกาก็ไม่ได้ต่างกันเลยค่ะก็คือมีส่วนช่วยในการที่จะแบบเสริมลุคของคุณให้ดูแบบสุภาพมากขึ้น dress up หรือทำให้ดูชิลขึ้นได้เลยก็ว่าได้นะแต่ถ้าสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้อยากแบบ dress up หรือ dress down หรือได้ option ที่ดูแบบ match ได้ในทุกๆวันหมายว่า sport watch เนี่ยก็คือเป็นจุดหลักสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับสไตล์นอมคอคือถ้าคุณเลือกแบบ Rolex GMT Submarine หรือ Diver Watch ต่างๆเนี่ยก็สามารถ match ได้อย่างดีเลยสำหรับการแต่งตัวสไตล์นี้ก็ทำให้ดูแบบไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยวันนี้จะ dress up หรือ dress down แต่ว่า match ได้ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยสำหรับใครนะคะถ้าอยากที่จะแต่งตัวนอมคอแล้วก็ดูมีความเนียบขึ้นมาในวันนั้นหน่อยมีการ dress up นะก็จะแนะนำแนวแบบเป็น dress watch อย่าง FP John ก็สามารถทำให้คุณดูแบบเฮ้ยดูมีอะไรขึ้นมาได้หรือว่าถ้าเป็นแบบอะไรที่ common กว่าหน่อยนะคะอย่าง Nautilus เนี่ยก็สามารถทำให้ dress up ได้อย่างดีเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการ dress down นะคะสายแล้วก็สีเนี่ยมีส่วนที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่ทำให้ดูแบบ casual ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น AP Ceramic ก็จะมีการเล่นสีเนาะทำให้ดูแบบว่า casual มากขึ้นหรือจะเป็นตัว G-Shock หรือว่า RM ที่เป็นสายย่างก็จะทำให้คุณเนี่ยดู casual มากขึ้นค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าสายนาฬิกาก็สำคัญซึ่งนาฬิกาเรือนเดียวกันเนี่ยก็สามารถให้ลุคที่หลากหลายได้นะคะอย่างเช่นOmega Speedmaster ถ้าคุณแบบเป็นสายเหล็กอย่าง General เนี่ยก็สามารถแมทช์ได้ในชีวิตประจำวันเนาะแต่ถ้าวันไหนอยากให้แบบฟิลที่ดู dress up ขึ้นมาหน่อยก็เปลี่ยนสายของ Speedmaster เนี่ยเป็นสายหนังสีดำหรือว่าแบบใส่หนังจระเข้เนี่ยก็สามารถทำให้ดูแบบ dress up ขึ้นมาได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าวันไหนอยากดูชิลขึ้นก็สามารถเปลี่ยนสายเป็นแบบ NATO strap ก็จะทำให้ดูชิลขึ้นได้เองค่ะและเพิ่มเติมนะคะทริคอีกนิดนึงค่ะสำหรับการ match นาฬิกาให้เข้ากับสไตล์นอมคอจริงๆแล้วเนี่ยแค่ไม่เลือกนาฬิกาที่เป็นแบบ dress watch มากจนเกินไปหรืออะไรที่มี complication มากจนเกินไปเพราะว่าอันเนี้ยค่ะก็จะทำให้มันขัดกับความเป็นนอมคอที่มีความ plain มากๆนั่นเองค่ะสำหรับไม้นะคะไม่รู้สึกว่าเลือกนาฬิกาที่เป็น safe choice ก็แมทช์ง่ายดีค่ะอย่างเช่นเป็น Rolex อย่างที่บอกไป Submariner หรือว่า Omega Speedmaster แต่อาจจะมีเพิ่มเป็น option ของสายที่เราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะคะที่จะสามารถ dress up หรือ dress down ได้อย่างง่ายนั่นเองค่ะ
ซัมเมอร์ลุคนะคะที่เราพูดถึงเนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะเป็นแบบลุคที่ดูชิลๆขาสั้นเสื้อยืดเสื้อฮาวายหรืออาจจะไปถึงแบบชุดว่ายน้ำเลยก็ได้นะคะซึ่งสำหรับการแมทช์นาฬิกาในซัมเมอร์ลุคนะคะคล้ายๆกับนอมคอเลยค่ะสำหรับกลุ่มที่เป็นเจเนอเรลลุคเนาะก็คือสปอตวอชทั่วไปใส่สเตนเลสสตีลเนี่ยสามารถแมทช์ได้เลยค่ะแต่ก็ต้องเลือกนิดนึงนะขึ้นอยู่กับความชิลของการแต่งตัวของคุณถ้าสมมติว่าคุณแต่งตัวแบบชิลมากๆเลยแบบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วแมทช์กับนาฬิกา AP ที่มีความแบบวิบวับแวววาวเนี่ยก็อาจจะดูโดดเด่นแล้วก็ไม่ค่อยกลมกลืนกันสักนิดนึงนะแต่ก็ไม่ผิดแหละแต่ว่าสำหรับเราอาจจะรู้สึกว่ามันแบบสามารถกลมกลืนกันแล้วก็เสริมลุคชิลได้มากกว่านี้ละกันถ้าพูดถึงการเสริมลุคของความชิลเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าสปอตวอชทั่วไปสายเล็กแมทช์ได้แต่สำหรับการเสริมลุคของเรารู้สึกว่าเลือกออปชันที่เป็นสายยางหรือสายเนโต้ก็จะทำให้เสริมลุคของความเป็นซัมเมอร์ลุคแล้วก็ความชิลได้ดีกว่านะคะเช่น Patek Philippe Aquanaut Rolex Submariner ที่เปลี่ยนเป็นสายยางหรือ Rolex Yacht Master เนี่ยใส่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสริมแบบความเป็นซัมเมอร์ลุคเลยเนาะอาจจะด้วยความที่เป็นสายยางด้วยแหละมันรู้สึกว่าแบบเหมาะกับความเป็นบีชแล้วก็ซัมเมอร์มากๆเลยค่ะหรืออีกแบบนึงนะคะเป็นเนโต้สแตรปก็รู้สึกว่าแมทช์ได้ดีเหมือนกันนะคะฟิลวอชอย่างแฮมิลตันเนี่ยก็แมทช์แล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบฟิลบีชแต่ว่าเสริมลุคให้มันดูแบบคอมพลีทแล้วก็ดูชิลมากขึ้นได้ดีเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงความบีชอีกรูปแบบนึงนะที่เรานึกออกเรารู้สึกว่าการเล่นสีเนี่ยก็สำคัญนะเพราะว่าความเป็นบีชมีความแบบสดใสซัมเมอร์ทรอปิคอลใช่ไหมซึ่งถ้าเราเลือกนาฬิกาที่มีหน้าปัดสีสันชูชาร์ดเนี่ยก็เป็นอีกลูกเล่นที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่น Rolex Oyster ที่หน้าปัดมีสีสันสดใสเนี่ยก็เป็นอีกออปชันที่ดูสนุกมากขึ้นสำหรับบีชลุคเลยค่ะมาถึงลุคยอดนิยมกับลุค Smart Casual กันบ้างนะคะซึ่งลุคนี้นะคะต้องบอกว่ามีการแต่งตัวได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยซึ่งรูปแบบที่เราจะพูดถึงนะคะให้นึกถึงแบบเสื้อโปโลหรือเสื้อเชิ้ตที่แมทช์กับกางเกงที่ดูสุภาพหน่อยอย่างกางเกงชิโน่เนี่ยก็จะเป็นลุค Smart Casual ที่เราให้คำจำกัดความไว้ในหน้าที่นี้ละกันนะคะโดยสำหรับนาฬิกาที่เราจะเลือกแมทช์นะคะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวรู้สึกว่าปกติเราจะแต่งตัวแบบสไตล์ casual ใช่ไหมซึ่งวันที่เราที่จะแต่ง smart casual เป็นวันที่เราที่จะเสริมความ smart ขึ้นมาสักนิดนึงเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่เราเลือกใส่ควรจะเป็นนาฬิกาที่เสริมความ smart มีความแบบไม่ได้แบบเทอะท้าไม่ได้มีขอบ bezel ที่แบบโอ้ยใหญ่หรือว่าดูแบบสปอร์ตมากจนเกินไปซึ่งทั้งหมดนะคะก็จะทำให้ dress up คุณให้ดูสมาร์ทขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับ choice 2นาฬิกาที่เราเลือกมานะจริงๆแล้วอ่ะได้ทั้ง dress watch กับ sport watch เลยสำหรับ sport watch เนี่ยก็จะแนะนำแบบที่ดู clean นิดนึงนะคะคือจริงๆ sport watch ทั่วไปอ่ะ match ได้แบบไม่ได้ดูขัดตาแล้วก็ดูแบบค่อนข้างเข้ากันได้ดีเลยนะแบบ Rolex Datejust หรือแบบ Rolex Daytona ต่างๆแต่ส่วนตัวรู้สึกว่า Sport Watch ที่มีความแบบคลีนดูมีความเนี๊ยบเนี่ยน่าจะแบบเป็น choice ที่ดีกว่านะคะอย่างเช่น Patek Philippe Nautilus หรือว่า AP เนี่ยก็จะทำให้เสริมความ smart ได้ดีกว่า Sport Watch ทั่วไปค่ะสำหรับ dress watch เนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นอะไรที่ทำให้เสริมลุคความเนี๊ยบอยู่แล้วนะแต่ว่า dress watch ที่ match กับ look smart casual ได้เป็นอย่างดีอะเรารู้สึกว่าเป็น dress watch ที่แบบไม่ได้ดู clean จนเกินไปจะดีกว่านะถ้า dress watch ที่ดู clean เกินไปอย่างแบบหน้าปัดขาว plain แล้วก็มีแต่เข็มแบบเป็น dress watch จ๋าๆเลยอะเรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบ match ได้ดีกับ look ที่ดู formalกว่านี้นะแต่ว่า Smart Casual มันยังเล่นแบบลุคเล่นได้ให้มันดูน่าสนใจอ่ะเลยเลือก Dress Watch ที่มี Complications มี Functions ก็จะเป็นอะไรที่ดูแบบน่าสนใจกว่าค่ะตัวอย่างของ Dress Watch นะคะก็อย่างเช่น Alanger Chronograph หรือว่า Patek Philippe Chronograph เนี่ยก็ตรงตามที่บอกไปเลยว่าเป็น Dress Watch ที่มี Function แล้วก็มี Complication ขึ้นมานิดนึงค่ะในส่วนของทริคของการ Match กับซานีนะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยแต่นาฬิกาที่เรามีแบบดู Dressซี่จ๋าเลยอย่างแบบ JLC แบบสายหนังสีดำเนี่ยดูแบบโอ้ยแบบ dressy มากเลยแมทช์ไม่ได้สำหรับทริคนะคะก็คล้ายๆกับที่เคยเล่าไปในสไตล์ก่อนๆเลยนะคะก็คือใส่นาฬิกาค่ะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ้าใครมีนาฬิกาที่ดู dressy มากๆดูเนี้ยมากๆเปลี่ยนจากสายสีดำมาเป็นสายสีน้ำตาลแบบที่ casual ขึ้นก็จะช่วยให้ดูแมทช์กับสไตล์ smart casual ได้นะคะหรือถ้าใครมีนาฬิกาที่ดูแบบ sport มากๆเลยก็สามารถเปลี่ยนสายให้เป็นสายสีดำอย่างOmega Speedmaster เป็นสายสีดำก็สามารถเสริมลุคความสมาร์ทให้ดูดีได้เช่นกันค่ะ
dress up ขึ้นมาอีกนิดนะคะกับความเป็น semi formal ซึ่ง semi formal หลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วมันแตกต่างจากความแบบเป็น smart casual ยังไงซึ่งความจำกัดความของเราอะค่ะก็คือเหมือนสไตล์คล้ายๆแบบ CEO tech company ใส่เนาะแบบใส่เสื้อยืดแล้วก็ทับด้วยแบบเลเซอร์มันก็จะมีความแบบทางการขึ้นมาแต่ไม่ได้แบบโหทางการเป็นเชิงแบบสูทเสื้อเชิ้ตขนาดนั้นก็คือเป็นความเป็น semi formal นั่นเองและสำหรับสไตล์นี้นะคะเรารู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วแทบจะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ใส่นาฬิกาแบบไหนก็ได้เลยแต่ว่าแนะนำเป็นแบบไม่ได้แบบดูแบบชิลจนเกินไปอย่างสายแบบเนโต้นะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะคะสปอตวอชขึ้นมาเนี่ยได้หมดเลยจนถึงแบบเดรสวอชที่ดูเนี๊ยบไปเลยเนี่ยก็ยังแมทช์ได้นะคะนาฬิกาที่เลือกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าจะให้มีลูกเล่นแล้วก็เสริมลูกของความเป็นซีมิฟอร์มอลได้ดีเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่มีวัสดุมีค่าเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มแบบขยับเราก็มีความเดรสอัพขึ้นมาใช่ไหมมันไม่ใช่แค่แบบความเป็นเดรสวอชหรือแบบลุคแอนด์ฟิลแล้วอะมันคือแบบเหมือนกับอินเนอร์ของเราที่เราต้องการที่จะสื่อ personality ของเราออกมากับความเป็นแบบเซมิฟอร์มอลเนาะซึ่งพอเราเลือกอะไรที่มันเป็น precious metal หรือวัสดุมีค่าเนี่ยก็สามารถแบบโหเสริมฟิลของความเป็นทางการแล้วก็ดูดราขึ้นมาได้ดีเลยค่ะอย่างเช่น Patek Philippe Arconaut Rose Gold หรือว่า Rolex Rose Gold เนี่ยก็สามารถแมทช์ได้ดีเลยนะคะแต่นอกจากวัสดุ Rose Gold เนี่ยก็ยังมีวัสดุอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุทองปกติหรือว่าจะเป็นวัสดุที่เป็น Platinum นั่นเองค่ะแต่ในส่วนของ Dress Watch นะคะแน่นอนว่าก็แมทช์ได้หมดอยู่แล้วอย่างที่บอกไปแต่ว่าถ้าจะให้เลือกก็คือคล้ายๆกับของ Smart Casual เนาะเลือกตัวที่มีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงเพราะว่ายังเป็นสไตล์ที่สามารถมีลูกเล่นในนาฬิกาได้อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่น Breguet ที่มีแบบ Complications ก็เป็นอีกออปชันที่น่าสนใจค่ะและสำหรับทริคในการแมทช์นาฬิกาสำหรับการแต่งตัวลุคนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือไม่เลือกนาฬิกาที่ดูแบบเทอทามากเกินไปเพราะว่าเราใส่แจ็คเก็ตกับเลเซอร์คุมเสื้อใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากให้นาฬิกาเนี่ยมันติดแล้วก็แบบทำให้ปลายเสื้อเราเนี่ยมีความย่นเนาะอยากให้นาฬิกาเนี่ยมีความสลีกมีความสลิมมากพอที่จะแบบสลิปอินแล้วก็เอาจากแบบปลายแขนเสื้อของเลเซอร์คุณได้นั่นเองค่ะdress up ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนะคะกับความเป็นทางการกับ formal look แล้วก็ black tie ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสมัยก่อนแล้วก็สมัยนี้ definition หรือคำจำกัดความของเขาว่า black tie เนี่ยค่อนข้างต่างกันมากแต่ก่อนเลยอะถ้าพูดถึง black tie แล้วแบบโหทักซิโดโบว์ไทแบบดู formal มากๆ clean มากๆเลยแต่สมัยนี้ความเป็นทางการอะมันก็มีลูกเล่นได้มากขึ้นเนาะสูทก็สามารถแบบมีลายหรือการแต่งให้ดูทางการแบบชิคๆเนี่ยก็มีลูกเล่นได้มากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งมันก็เลยมาซึ่งนาฬิกาในรูปแบบที่แมทช์ได้ในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันด้วยพูดถึงความเป็นทางการแล้วก็แบล็คไทแน่นอนว่าเราต้องการให้มันดูคลีนที่สุดดูเนียบที่สุดดูน้อยที่สุดคือนาฬิกาเนี่ยก็ควรจะกลืนไปกับตัวติงหรือว่าเดรสโค้ดของความเป็นทางการเนาะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าต้องเป็นเดรสวอชที่ดูบางแล้วก็หน้าปัดเนี่ยไม่ได้มีคอมพลิเคชั่นเยอะอย่างเช่น Patek Philippe Calatrava หรือแบบนาฬิกา Alanger ตัวที่แบบคลีนเนี่ยก็สามารถแมทช์ได้นะคะแต่อย่างที่บอกเนาะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการแบบแต่งตัวทางการได้แบบดูแบบแฟลชชี่มากขึ้นซึ่งถ้าคุณสามารถแบบแต่งให้ดูแบบโดดเด่นแล้วก็ดูแบบแตกต่างออกมาเนี่ยนาฬิกาที่คุณเลือกแมทช์ก็สามารถเป็นแบบสปอร์ตวอชได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเดรสวอชที่ดูคลีนเสมอไปนะคะอย่างภาพที่เราจะขึ้นให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าการแต่งสูทที่ดูมีลายหรือว่าดูมีสีสันที่แตกต่างออกไปเนี่ยสามารถแมทช์กับสปอร์ตวอชได้อย่างลงตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็น Patek Philippe Nautilus หรือว่าจะแมทช์กับแบบเรือน Patek Philippe Ice Out เนี่ยก็ดูไม่ได้แบบขัดตาเลยนะคะดูแบบกลมกลืนแล้วก็ดูเข้ากันดีเสริมลุคกันได้ดีเลยค่ะก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะคะที่จะสามารถแมทช์ในธีมลุคฟอร์มอลได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบันค่ะแต่ถ้าให้มาแนะนำนะคะไม่ขอแนะนำเป็น dress watch ดีกว่าค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แมทช์ได้กับลุคทางการในทุกๆลุคแล้วก็น่าจะแมทช์กับลุคของคุณได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างที่เราเห็นเซเลบใส่เนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่บอกไป Patek Philippe Calatrava หรือจะเป็น Cartier Tank เนี่ยก็สามารถแมทช์ได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าในยุคปัจจุบันก็ไม่ได้แบบโหซีเรียสมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตัดไปที่นาฬิกาเนี่ยยังดูมีความคลีนอยู่ถึงแม้จะมีคอมพลิเคชั่นที่เยอะเนี่ยอย่างเช่น Patek Philippe Grand Complicationsก็สามารถแมทช์ได้อย่างลงตัวด้วยล่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เลือกมาหลากหลายสไตล์เลยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากแบบสไตล์ที่เยอะแยะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากที่จะแชร์เพิ่มเติมกับเพื่อนๆว่ามีสไตล์ไหนเพิ่มเติมอีกแล้วก็มีนาฬิกาเดือนไหนอีกที่สามารถแมทช์กันได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้ล่างคลิปเลยนะคะ
และสำหรับคราวหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์อะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ